ส่วนประกอบหลักๆของเรานะครับก็จะมีตัวนี้ด้วยครับมีกะทินะฮะเราเอากะทิเข้ามาแทนครีมนะครับและเนยเนี่ยเราก็จะใช้เป็นอันนี้นะฮะอะโวคาโดบางคนเขาเรียกว่าลูกเนยครับและที่สำคัญครับช็อกโกแลตที่เราใช้จะต้องเป็นดาร์กช็อกโกแลตเพราะว่าดาร์กช็อกโกแลตเนี่ยจะไม่มีส่วนประกอบของนมผงอยู่ในนั้นนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็จะสับดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลว์เป็นชิ้นเล็กๆและนำไปละลายนะครับโดยการตุ๋นครับการตุ๋นก็คือการที่ว่าเราตั้งน้ำแบบนี้นะครับน้ำร้อนแล้วก็เอาช็อกโกแลตเนี่ยครับขึ้นไปตั้งค่อยๆให้ละลายดีนะครับช่วยเขานิดนึงครับโดยการคนไปด้วยนะฮะนะครับเห็นไหมครับถ้าเผื่อเราสับแล้วจะละลายได้ง่ายทีเดียวไม่ถึง1นาทีครับก็ละลายหมดแล้วครับใส่เมเปิลไซรัปนะครับถ้าคุณผู้ชมไม่มีเมเปิลไซรัปสามารถใช้เป็นน้ำเชื่อมแทนได้นะครับคนให้เข้ากันครับหลังจากนั้นนะครับผมในเครื่องนะฮะเราใช้เครื่องบดสับครับเราใช้อะโวคาโดทั้งหมด2ผลครับบอกเปลือกครับผมใส่ส่วนประกอบของช็อกโกแลตนะครับที่เมื่อกี้เราผักไว้ลงไปครับใส่ผงโกโก้ครับผมแล้วก็วานิลานะครับ2ช้อนชาเราต้องใช้วานิลาที่เป็นแบบเจนะฮะปิดฝานะฮะเปิดเครื่องครับแล้วเราก็ใส่กะทิลงไปครับส่วนประกอบจะออกมาลักษณะเป็นครีมข้นๆนะฮะประมาณนี้นะครับหลังจากที่เราแช่เย็นก็จะเซตตัวขึ้นมาอีกเล็กน้อยนะครับตักใส่แก้วนะครับตักใส่แก้วสวยๆนะครับแล้วเราก็นำไปแช่เย็นประมาณ3ชั่วโมงครับแช่เย็นไม่นานนะครับคุณผู้ชมลองดูฮะเวลาที่เขาเย็นตัวดีแล้วนะครับว้าวเนื้อสัมผัสนะฮะดีมากเลยอร่อยครับเวลาที่เราจะเสิร์ฟนะครับเราเสิร์ฟกับผลไม้ก็ได้นะครับเพราะว่าผลไม้ก็เป็นเจครับคนใส่บลูเบอร์รี่ลงไปเยอะๆครับแล้วก็โรยด้วยน้ำตาลไอซิ่งครับเท่านี้แหละครับก็พร้อมเสิร์ฟแล้วว้าวดูสิฮะว่าหน้าตาน่ารับประทานแค่ไหนครับและนี่ก็คืออีกเมนูหวานดีๆนะครับถ้าเกิดดูเผินๆเนี่ยอาจจะคิดว่าเอ๊ะนี่เจหรือเปล่าเจนะครับและนี่ก็คือเมนูที่มีชื่อว่ามูสช็อกโกแลตอะโวคาโดครับเพราะไม่มีใครเข้าใจมะพร้าวเท่าเราเทพดุงพรมะพร้าว